สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบ้านๆปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องมื้อนี้สภาพมาเฮ็ดกับเผาค่ะเมนูมื้อนี้มีอย่างเดียวค่ะพี่น้องจะพามาแกงไก่ใส่ต้นหอมนะคะต้นหอมนี่ก็เป็นหอมแดงบ้านเฮานี่แหละค่ะพี่น้องปาดแล้วเอามาปลูกนะคะเอาหัวหน่อยๆมันมาเสียใบขึ้นมากก็เลยเป็นจังซี่เนาะค่ะพี่น้องหนูก็เลยจะเอามาแกงใส่ไก่เนาะค่ะก็จะมีไก่ที่หนูสับไว้แล้วค่ะพี่น้องเป็นน่องสะโพกนะคะแล้วก็ต้นหอมค่ะใบแมงลักหรือผักอีตูค่ะพี่น้องแล้วก็ตะไคร้ 2-3 กาญนะคะส่วนอันนี้เนาะค่ะพี่น้องที่เด็ดค่ะวันนี้หนูใส่ตะไคร้หอมแดงกระเทียมพริกแห้งและที่สำคัญหนูใส่กะปิลงไปน้ำค่ะพี่น้องเหตุผลที่ใส่กะปิลงไปน้ำเพราะว่าหนูบ่มีปลานะคะแกงม้วนนี่ต้องใส่ปลาค่ะแต่ที่นี่เฮาก็จะมาดัดแปลงเอากะปิใส่แทนได้ค่ะพี่น้องอาหารทุกชนิดของเฮาสามารถดัดแปลงได้ค่ะบ่จําเป็นต้องเป๊ะเวอร์เนาะค่ะพี่น้องแกงมาถึงปากเฮาแซ่บเฮาก็คือโอเคแล้วค่ะพี่น้องมาค่ะมาลงมือเฮ็ดกันเลยค่ะพี่น้องก่อนอื่นค่ะเหมือนเดิมค่ะใส่กะปิแล้วก็พริกที่เฮาโขงนี้ลงไปเลยค่ะแล้วก็เอามะขวานะคะพี่น้องมะพร้าวมีกลิ่นหอมค่ะแล้วค่ะก็เติมน้ำลงไปหน่อยนึงค่ะพี่น้องกินกะปิก็กินปลานะคะมันจะหอมคนละแบบนะคะพี่น้องกินกะปิจะหอมหอยหอมหวนนะคะพี่น้องแต่ว่ากินปลามันจะหอมแบบว่าหอมชุนชุนหอมแบบปลาบานเท่าค่ะพี่น้องนะคะนี่ค่ะหอมคือมากหวนๆเลยค่ะแล้วก็เติมน้ำลงไปค่ะสำหรับผู้ใดนะคะพี่น้องเพื่อนๆคุ้งๆที่บ่กินปลาเนาะค่ะแต่อยากกินอาหารอีสานค่ะสามารถเฮ็ดแบบนี้ได้เลยค่ะพี่น้องเอากะปิแท่นได้เนาะค่ะนี่ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็รอให้น้ำเดือดค่ะพี่น้องค่อยใส่ไก่ลงไปเนาะค่ะนี่คือเป็นเคล็ดลับง่ายๆค่ะพี่น้องเฮ็ดยำใดก็แซ่บค่ะอาหารอีสานบ้านเฮานี่ค่ะบ่มีประแดกประหลาดตำบักหุ่งนะคะเอากะปิใส่แท่นก็ได้ค่ะพี่น้องแซ่บคือกันค่ะบ่แตกต่างกันเลยค่ะแต่ว่ากินกะปิก็จะออกแบบกะปิล้วนๆเลยจะบ่มีกินปลาเนาะค่ะพี่น้องเอาค่ะทีนี้หนูก็จะใส่ตะไคร้3ก้านลงไปอันนี้เหลือจากตำเด้อค่ะบ่พี่น้องบ่แม่นว่าเป็นหยังที่ต้องใส่แค่นี้มันเหลือจากที่หนูเอามาตำค่ะแล้วก็ใส่ไก่ลงไปเลยค่ะนี่ค่ะขนาดหนูบ่เฮ็ดเผ็ดค่ะขนาดหนูบ่เฮ็ดเผ็ดได้พี่น้องแต่ว่ากินขึ้นมานี่ชุนตีจมูกเลยค่ะเพราะว่าหยานลูกกินน้ำบ่ได้ค่ะหนูก็เลยเฮ็ดแต่ว่าเอาพ่อบ่เผ็ดปานใดค่ะเดี๋ยวหนูว่าจะใส่บ่พริกโดดลงไปน้ำค่ะพี่น้องเพราะว่าหนูเป็นคนกินเผ็ดนี่ค่ะพี่น้องพริกโดดแบบนี้นะคะพี่น้องเป็นพริกอ่อนนะคะรสชาติก็จะบ่เผ็ดมากค่ะแต่ว่าก็สดชวนให้มีความแซ่บนิดๆค่ะพี่น้องมันก็บ่เผ็ดถึงขนาดที่ว่าเฮากินบ่ได้เลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะใส่น้ำลงไปอีกหน่อยค่ะทีนี้เดี๋ยวหนูรอให้น้ำเดือดจะข้าวนึงค่ะพี่น้องค่อยมาปรุงกันต่อจ้ะพี่น้องกินหอมหวนๆค่ะถ้าไก่เริ่มสุกค่ะหนูก็จะใส่ผงปรุงรสแบบน้ำนะคะลงไปสมีพ่อด้วยค่ะพี่น้องเพราะว่ากะปิเขามีความเค็มอยู่แล้วนะคะหมดต้องใส่มากค่ะตามด้วยชูรสค่ะอันนี้คือใส่หลายแสบหลายค่ะแล้วก็น้ำปลานิดนึงสิบๆคุ้มๆค่ะแล้วก็ใส่บุพริกโดดลงไปค่ะอันนี้บ่แม่นว่าซุปกินได้เลยด้วยค่ะพี่น้องไก่ก็ยังมีเลือดมีหยังอยู่ที่ตะวันเฮาสิปรุงรสไว้เพื่อให้ไก่มันเข้ากับน้ำซุปเนาะค่ะน้ำแกงเฮาค่ะพี่น้องค่อยสิแซ่บต้มไปเรื่อยๆค่ะจนไก่ซุปได้ทีค่ะพี่น้องค่อยปิดท้ายด้วยต้นหอมนี่ค่ะหอมแดงบานเท่านี้แหละค่ะพี่น้องเอามาปลูกนะคะมันก็เลยจะออกมาเป็นหัวจะสีค่ะพี่น้องเอามาแกงมึงกินกับข้าวเหนียวนะคะพี่น้องแซ่บค่ะตามปกติให้หนูกินเองคนเดียวนะคะพี่น้องหนูจะบ่หั่นนะพี่น้องหนูจะเอาทั้งต้นนะคะ
เวลาดึงขึ้นมากก็สิยาวสิค่ะพี่น้องหมุนบ้วนเข้าปากเนาะค่ะอันนี้ก็คือมักไผมักมันตะวันนี้กินกันหลายคนค่ะปากแล้วก็เถาแล้วก็กินแบบขึ้นหูเบื่อเลยนะคะพี่น้องคั่นมาบ่ดีค่ะหนูก็เลยต้องเฮ็ดเพื่อทุกคนนะคะพี่น้องจะเฮ็ดกินเองแต่จะขอนี่เฮ็ดแบบว่าบ่มีศิลปะอ่ะค่ะพี่น้องบ่ประณีตปานใดค่ะปอปะปอปะใส่กินได้เลยค่ะก็หนูต้มไก่ไปอีกแต่ข้าวนึงค่ะล่ะค่ะพี่น้องพอไก่เริ่มสุกค่ะทีนี้หนูก็จะใส่ต้นหอมลงไปเลยค่ะต้มไปแต่ข้าวนึงก็ค่ะพี่น้องให้หัวหอมมันสุกดีๆนะคะค่อยแซ่บค่ะค่อยแซ่บผักอีฟูตามหลังค่ะหอมหวนหวนขึ้นมาเลยค่ะพี่น้องกินกะปิกินหอมแดงค่ะพี่น้องกินขึ้นมาตีหวนหวนค่ะแล้วมาลองเบิ่งค่ะพี่น้องนี่ก็เป็นครั้งแรกของหนูคือการที่แกงไก่อีสานเฮาใส่กะปินะคะแต่ว่าตําบักหุ่งนี่เคยตําแล้วหลายรอบนะคะแต่สามารถดัดแปลงได้อีหลีค่ะพี่น้องกินได้อีหลีค่ะบ่ได้แบบว่าเฮ็ดเป็นทั่วทิพย์ทั่วแดนเนาะค่ะรับรองว่าแซ่บอีหลีได้พี่น้องหนูขอชิมน้ำก่อนค่ะแซ่บค่ะเอาละค่ะพี่น้องที่นี่ปิดท้ายด้วยใบแมงรักค่ะใส่ลงไปค่ะเมื่อกี้นี้หนูเติมน้ำไปหน่อยนึงนะคะพี่น้องหนูลืมเปิดกล่องให้เบิ่งค่ะเพราะว่าหนูตั้งใจว่าใส่มันแบบว่าสดน้ำจังหน่อยนึงค่ะพี่น้องเมื่อกี้มันอัวรั่วเกินไปค่ะนี่ค่ะซ้ำนี่ละค่ะคือดีคือเอิ้นว่าแกงค่ะพี่น้องแล้วพี่น้องบางคนจะว่าแกงหรือผัดสว่านะคะนี่แหละค่ะซ้ำนี่แหละค่ะแซ่บค่ะที่นี่สุดท้ายค่ะใส่ผักอีตูลงไปค่ะนี่ละค่ะพี่น้องเอาอยู่เลยค่ะแซ่บเลยค่ะพี่น้องคือแกงไก่ใส่ใบหอมนะคะพี่น้องใส่กะปิแท่นปลาละมาค่ะที่ไพ่ติเขามาค่ะเดี๋ยวหนูสตักใส่ถ้วยให้เบิ่งนะคะพี่น้องพร้อมเสิร์ฟจ้าแล้วล่ะค่ะพี่น้องแกงไก่ใส่ใบหอมกําลังหอนๆคั่วหวนๆเลยค่ะพี่น้องเป็นตาแซ่บแต่ใส่ผักอีตูลงไปค่ะหอมเป็นยังค่ะพี่น้องสดหอนๆเนาะค่ะนี่อันนี้หนูใส่กะปิแท่นปลาลาเนาะค่ะพี่น้องนะคะลองเฮ็ดเบิ่งเด้อค่ะพี่น้องเฮาสามารถดัดแปลงได้ค่ะเฮาบ่มีปลาลาเฮาก็ใส่กะปิได้เนาะค่ะพี่น้องนี่คือการดัดแปลงอาหารที่แสนอร่อยค่ะพี่น้องเนาะค่ะเข้ากันเป็นยังเด้อค่ะพี่น้องก็ใบหอมกับผักอีตูค่ะเห็ดขึ้นมาหอนๆหรือตำบักหุ่งจะถ้วยหนึ่งเพศเอาอยู่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะซีซันนาตาค่ะพี่น้องเป็นแกงไก่นะคะพี่น้องใส่ต้นหอมค่ะมาค่ะที่นี่มากินด้วยกันมาสดหอนๆด้วยกันค่ะแซ่บๆจ้ะ